มาพบกับบีอีกครั้งนะคะในเทศกาลถัดไปของเราละลอยกระทงค่ะและจะจัดขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะแล้ววันนี้บีเองนะคะจะมาสอนการทำกระทงค่ะวัสดุง่ายๆที่อยู่ในบ้านของเรานะคะเป็นตัวขนมปังค่ะแล้วช่วงนี้แน่นอนเลยไข่มุกฟีเวอร์ไม่ว่าจะเป็นกระเพราไข่มุกค่ะส้มตำไข่มุกค่ะแล้วก็อื่นๆที่ใส่ไข่มุกแต่ว่าวันนี้เราจะเอาไข่มุกมาใส่ไว้ในกระทงนะคะแล้ววัตถุดิบที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะในการทำกระทงค่ะเป็นขนมปังนะคะข้าวโพดอบกรอบค่ะท็อปปิ้งค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระทงไข่มุกของเรานะคะและที่สำคัญอย่าลืมตัดเล็บตัดผมใส่ลงไปด้วยนะคะเป็นการขอขมาและอธิษฐานต่อพระแม่คงคานะคะและที่สำคัญวันที่22นี้นะคะอย่าลืมขับรถให้ปลอดภัยนะคะจากความเป็นห่วงจากพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ